ไอ้ลองฟังเสียงดูก่อนนะว่ามาหรือยังนะครับโอเคมาละนะครับเอาละมาละโอเคไม่ได้ไลฟ์มาพักหนึ่งละเนาะก็มาเจอกันหน่อยนึงตอนดึกเหมือนตามที่สัญญากันไว้นะครับขอจัดแจงอุปกรณ์ก่อนก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อาจารย์สมนึกนี่เหมือนกับว่าไอ้คลื่นเนี่ยมันส่งตรงไปถึงสัญญาณขึ้นเข้าส่งมาถึงสมองทันทีเลยใช่ป่ะเวลาไลฟ์รู้สึกว่าพอไลฟ์ปุ๊บอาจารย์สมขึ้นปั๊บเลยสุดยอดนะครับยอดเยี่ยมเลยอาจารย์สมนี่เดี๋ยวขออนุญาตปรับจอนิดนึงก็วันนี้นะครับก็จะมีประเด็นคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดงนิทรรศการนะครับก็หลังจากที่ดูงานหลายงานละประกอบกับที่ตัวเองเนี่ยได้แสดงนิทรรศการในที่ผ่านมานะครับแต่จริงๆผมไม่ได้แสดงงานมาพักใหญ่เลยนะครับก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแสดงงานแล้วขายไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันขายได้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ทีนี้ว่าขายได้มากน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงานแต่ละชุดนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทีนี้ก็เลยมีประเด็นหน้าจุดคิดอยู่เหมือนกันว่าแสดงงานแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยการแสดงงานแบบที่เราเคยทำในอดีตเนี่ยมันรู้สึกว่านะครับก็รู้สึกกับตัวเองนะครับว่าเรายังจะแสดงงานเหมือนเดิมไหมนะทั้งที่โลกมันพัฒนาเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็ถามผมเกี่ยวกับเรื่องเมื่อไหร่จะมีเนี่ยงานเทศกาลอีกคำถามเนี้ยก็ย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับว่าแล้วเราจะแสดงงานเมื่อไหร่นะซึ่งแสดงงานก็มีร่วมแจมร่วมอะไรเงี้ยเป็นปกติแต่ว่าจะแสดงผลงานของเราเป็นชุดเป็นเดี่ยวหรือเป็นดูโอกับที่เคยผ่านมาอะไรเงี้ยก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊นั่นแหละที่เราลงทุนแสดงงานไปเนี่ยเราลงทุนกันไปแล้วผลตอบรับเป็นยังไงนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าชีวิตนึงอยากแสดงงานสักครั้งนึงเอาผลงานออกไปจัดนิทรรศการนะให้เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติแก่ตัวเองนะครับเป็นด็อกคิวเมนต์ทีนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้น่าคิดนะครับก็อย่างอะไรดีไม่ต้องอะไรแสดงงานครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าคนเคยแสดงงานมันต้องเตรียมอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะกรอบสถานที่นะแล้วก็เรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะสูติบัตรโปสเตอร์หรือว่าการโปรโมทประชาสัมพันธ์บางคนเนี่ยจ้างorganize จัดเลยก็มีนะครับอะไรต่างๆเนี่ยฟังดูแล้วมันยุ่งยากนะจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกถ้ามีตังค์เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยคำถามมีว่านะเราแสดงงานไปทำไมนะเราแสดงงานกันไปทำไมนะครับคำถามเนี่ยก็เคยคุยกันในกลุ่มเลยนะครับแสดงงานเราก็เขียนรูปมาแล้วทำผลงานแล้วเราก็อยากเอาออกไปให้คนเขาได้ชมใช่นะฮะอันนี้คือเป้าหมายหลักเลยนะครับให้คนเขาได้เห็นผลงานว่าเราทำอะไรไปแล้วเราคิดอะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคำถามอีกว่าแล้วปัจจุบันนี้ล่ะนะเท่าที่ผ่านมาการแสดงงานเป็นยังไงถ้าโอเคถ้าเป็นสมัยเมื่ออดีตนะ20กว่าปีก่อนเนี่ยนะ20กว่าปีก่อนการแสดงงานเนี่ยโอ้โหนะเป็นอะไรที่บูมมากนะ
แสดงงานกันงานนิทรรศการศิลปะเนี่ยที่ไหนเนี่ยต้องมีคนตามไปดูเพราะอะไรแค่10วันเราลองสังเกตนะสมัยก่อนเนี่ย10วันเนี่ยคนรู้กันไปทั่ววงการเลยใครแสดงงานที่ไหนรู้หมดแล้วต้องรีบไปดูเพราะว่าหลังจาก10วันแล้ว เราจะไม่เห็นผลงานนั่นละโอ้โหถ้าพลาดเนี่ยไม่ได้ละยิ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องสมัยก่อนเขาเรียกว่าถ้าสมัยนู้นเนี่ยนักลงนักเรียนอะไรเงี้ยต้องรีบไปนะก่อนงานเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปเอาสุติบัตรหรือของที่แจกในงานเป็นของที่ระลึกอะไรเงี้ยนะครับก็สมัยนู้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าได้สุติบัตรเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่แบบมีค่ามากนะต้องเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับแต่ว่านั่นคือยุคนู้นนะครับและทีนี้เนี่ยประเด็นมี2ประเด็นนะครับประเด็นของคนที่เสพงานครับผู้ที่เอานำผลงานไปแสดงนะเราจะพูดถึงประเด็นของคนสร้างงานศิลปะแล้วกันนะครับเพราะว่าซึ่งเราก็ยืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับทีนี้เนี่ยการแสดงงานทั้งอย่างที่บอกไปมันมีทั้งค่าใช้จ่ายนะเราต้องดูว่าการลงทุนการแสดงงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันคุ้มกับการที่แสดงเดี๋ยวนี้เนี่ยที่แสดงงานหลายๆที่ไม่เขาเรียกว่าเปิดนะเปิดกว้างก็คือให้แสดงฟรีนะฮะแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปแต่ละที่นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่าบางทีเราแสดงงานเนี่ยถ้าแสดงเอางานไปติดตั้งเฉยๆเนี่ยมันก็ดูยังไงอยู่ใช่ไหมครับทีนี้มันก็มีการเราก็อยากเก็บประวัติของเราไว้เราก็ทำเป็นสุติบัตรนะครับสุติบัตรคือหนังสือเนี่ยนะครับรวบรวมผลงานของเราไว้นะครับใช่ไหมครับว่าแค่เรื่องหนังสือเรื่องเดียวเนี่ยนะครับนะจากประสบการณ์นะครับนะพิมพ์หนังสืออย่างถูกๆเนี่ยงบประมาณสัก50,000นะ50,000ถึง100,000เนี่ยนะครับถามว่าเราลงทุน50,000พิมพ์สุติบัตรเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เก็บผลงานเราไว้แล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นประวัติของเราเพื่อที่ว่าหนังสือเนี่ยตกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยใครเขาเปิดดูเขาก็จะได้รู้ว่าเป็นใครผลงานเป็นมายังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะทุกอย่างเนี่ยมันแทบเรียกว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละโลกเลยตอนนี้นะครับแต่การแสดงงานต่างๆก็ยังมีเป็นปกตินะครับแต่อันนี้เราพูดถึงทัศนคติหรือว่าความคิดอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าอนาคตเนี่ยอันนี้คือส่วนที่ผมคิดเนี่ยอาจจะถูกหรือจะผิดก็ไม่ว่ากันนะก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับในอนาคตเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยคิดนะครับแค่เรื่องพิมพ์สุติบัตรถ้าหากว่าเราพิมพ์สุติบัตรเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เห็นผลงานเราแล้วก็ให้คนอื่นรู้จักนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสุติบัตรมันในความคิดคือมันไม่ได้อยู่ในเป็นรูปเล่มละนะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในเนี้ยนะอยู่ในมือถืออยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเลยประวัติทุกอย่างเนี่ยเราอัปเดตขึ้นมาได้เลยนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเนี่ยเราสามารถสร้างประวัติด็อกิวเมนต์เราไว้ได้เลยนะครับแล้วมันง่ายมากกับการค้นหานะครับเราลองคิดดูถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังสือเนี่ยถ้าเก็บไว้ในตู้นะมันอยู่อย่างนั้นเลยมันอยู่อย่างนั้นเลยมันถ้าเราไม่เปิดเราก็ไม่เห็นนะแต่ที่นี้เนี่ยสิ่งที่สะดวกที่สุดเนี่ยก็คือไอ้นี่นะครับมือถือเดี๋ยวนี้เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเราถือมือถือแล้วกดดูตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเราสามารถค้นหาข้อมูลจากนะไอแผ่นบางๆแผ่นแค่นี้นะฮะทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วมันสะดวกต่อเรามากเลยนะครับถามว่าพิมพ์สุติบัตรถ้าหากว่าทำให้เป็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทนะสมมติว่างบประมาณแค่ 50,000 บาทเนี่ยนะ 50,000 บาทนะครับเชื่อไหมครับว่า 50,000 บาทถ้าทำการตลาดในอินเทอร์เน็ตนะลงโฆษณาในนู่นนี่นั่นนะครับมีแพ็กเกจดีๆทำนะครับเชื่อไหมครับว่าทำในเนี้ยนะ 50,000 บาทเนี่ยเรามีประวัติเก็บไว้ยาวนานเลยไม่ต้องอะไรแค่เซิร์ช Google ถ้าเราทำตลาดในเน็ตแล้วมีโพสต์อะไรเข้าไปเนี่ยใน Google มันบันทึกไว้ตลอดเลยนะครับสามารถค้นหาเซิร์ชได้ตลอดเวลานะครับคือกำลังจะมองว่าการลงทุนถ้าเรายังยึดติดในรูปแบบเดิมๆนะครับ
บางคนเนี่ยเก็บเงินทั้งก้อนเพื่อแสดงงานชุดหนึ่งนะครับ10 วัน20 วันเดือนหนึ่งพิมพ์สุทธิบัตรนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจเราได้แสดงแล้วนะฮะแล้วได้แสดงแล้วเราก็ได้มีประวัติเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ที่บ้านนะฮะจริงๆเนี่ยหนังสือมันไม่เน่าหรอกว่าแจกไปได้เรื่อยๆฮะจริงๆมันก็เป็นการโปรโมทอีกอย่างนึงไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะแต่เราพูดถึงว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังการโปรโมทประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะเลยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราจะประชาสัมพันธ์ทีเราต้องจ้างสื่อจ้างนักข่าวนะฮะต้องบางทีต้องใส่ซองหรือเป็นมิตรกันก็ใครมีมิตรที่ดีก็ได้ทำข่าวเยอะหน่อยนะครับบางทีต้องใส่ซองให้กับนักข่าวหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือว่าข่าวต่างๆนานาเนี่ยนะครับต้องลงทุนนะครับถ้าหากว่างานนิทรรศการเราไม่เป็นที่น่าสนใจหรือว่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อที่จะสร้างการประชาสัมพันธ์หรือ PR นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย PR ทุกอย่างอยู่ในมือเราหมดเลยนะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างตอนนี้นะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะเราก็สามารถสื่อสารกันได้ละนะครับเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยมันย่ออยู่ในมือหมดเลยนะครับแล้วการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าเราทำเองได้เลยนะครับทุกอย่างเราทำเองอยู่ในมือเราจัดการทุกอย่างเองได้หมดขอแค่อย่างเดียวคือเราต้องนะทันต่อเขาเรียกความรู้ใหม่ๆนะวิวัฒนาการเกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีอะไรเนี้ยต้องมีบ้างนะครับถ้าเราไม่มีเราก็ต้องมีมิตรมีเพื่อนที่ทางด้านนี้นะซึ่งจะช่วยงานเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังยึดในการแสดงงานรูปแบบเดิมๆนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเห็นผลแล้วนะครับเห็นผลแล้วนะครับแล้วผมก็ได้คุยกับหลายคนที่ซึ่งแสดงงานแล้วก็รู้สึกว่ามันเขาเรียกกำลังใจอ่ะนะครับแสดงงานเดือนหนึ่งเนี่ยนับคนดูได้นะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยขายงานได้ชิ้นเดียวนะแสดงงานแล้วลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะแสดงงานเราอย่าคิดว่าจะได้เงินกลับมาผลกำไรกลับมามากกว่าที่ลงทุนโอ้ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็โอเคนะครับแต่ทีนี้ถ้าแสดงบ่อยๆล่ะนะครับแล้วมันไม่มีฟีดแบ็กกลับมาในทางบวกเลยนะครับก็คือเรื่องของรายได้หรือว่าผลงานเราเนี่ยจะต้องถูกนะเขาเรียกว่ามีคนเสพนะกลับไปเนี่ยถ้าผลงานยังอยู่กับเราอยู่เนี่ยกำลังใจสำคัญนะคนทำงานศิลปะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงงานนิทรรศการเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะอยู่ใน Facebook นะฮะใน Facebook ที่เรามีกันเนี่ยแทบจะเรียกว่าเราได้แสดงงานกันแทบทุกวันละที่โพสต์แต่ทีนี้เราใช้มันไปในทางไหนนะครับถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมแสดงงานในทางโลกโซเชียลอะไรก็ยังไม่ได้แสดงงานอะไรเลยเกี่ยวกับในโลกโซเชียลหรือว่าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแต่ทีนี้เรามองถึงเรื่องแนวคิดนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับสวัสดีอาจารย์สมนึกนะครับสวัสดีคุณเจด้านะครับภาพชัดใช่ไหมครับพอดีผมเปลี่ยนไอ้กล้องตัวใหม่นะครับเพิ่งไปเซตนะอุปกรณ์เพื่อที่จะไลฟ์ผ่านจากกล้องสองตัวนะครับตอนนี้สองตัวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าคล่องอะไรเท่าไหร่ก็แล้วฝึกกันอยู่นะครับทำความเคยชินกับมันอยู่นะครับพี่สมนึกนะครับสวัสดีครับพี่สมนึกนี่กำลังใจผมเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวแสดงงานทีซื้อรถได้คันนึงสำหรับค่าใช้จ่ายใช่นะครับแสดงงานทีนึงเนี่ยถ้าคนอยากแสดงงานดีๆเนี่ยโอ้โหลงทุนเยอะนะครับนะโหแค่วันเปิดเนี่ยต้องเท่าไหร่เนี่ยรับประทานอีกนะฮะแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วถามว่าแสดงงานจำเป็นต้องมีประทานไหมเนี่ยนี่คือก็เป็นเรื่องที่คุยกันมาโดยตลอดนะครับ
มีประธานเพื่ออะไรแล้วมีจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับหลายๆคนแสดงงานไม่คือเราไม่ได้มีบารมีรู้จักใครแล้วเราจะเชิญคนที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะมาเปิดงานเราอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เห็นหลายๆคนคุยกันนะครับไม่รู้จะเชิญใครมาเป็นประธานถ้าเชิญเขาเนี่ยอยากได้คนที่มีชื่อเสียงแล้วสามารถรู้จักคนดึงคนหรือดึงสร้างภาพสร้างข่าวให้เราได้อะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักแล้วเขาจะมาไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าประธานเนี่ยหลายๆงานก็ไม่มีนะครับแต่ก็งานก็ประสบความสำเร็จนะแต่หลายๆงานถ้าให้สมบูรณ์ก็ต้องมีนะเพื่อที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพของเราและตัวตนของเราหรือว่าเขาเรียกอะไรหรือว่ามนุษยสัมพันธ์หรือว่าเลเวลในการที่เราได้ยืนอยู่ตรงจุดไหนนะก็คนที่เรารู้จักหรือว่าประธานก็มีส่วนนะว่ามีความสัมพันธ์กันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอเรื่องแสดงงานในเรื่องยาวนะครับหลายๆคนเนี่ยทุ่มเททั้งทำงานมาก็อยากแสดงงานนะก็อยากมีผลงานแสดงเก็บไว้เป็นประวัติสักครั้งหนึ่งนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวนี้แสดงงานเนี่ยมันแทบจะโอ้โหอะไรเวอร์ไวมากเราสามารถแสดงงานในอินเทอร์เน็ตได้เลยแต่ทีนี้ผลงานจริงนะบางคนอยากดูผลงานจริงนะฮะแล้วจะทำยังไงล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยทั้งอดีตและปัจจุบันก็มันต้องสัมพันธ์กันทีนี้ถ้าหากว่าผลงานเราโชว์อยู่ในโลกโซเชียลอยู่เรื่อยๆและเป็นที่สนใจคนก็จะติดตามนะทีนี้เนี่ยคนติดตามก็มีหลายระดับหลายสาขาหลายกลุ่มนะครับส่วนใหญ่คนทำงานศิลปะอย่างของเราเนี่ยคนทำงานศิลปะเนี่ยก็จะชอบดูนะครับชอบดูข้อมูลหรือว่าวิธีการทำงานศิลปะนะก็จะศึกษานะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้เสพหรือผู้ที่ชอบงานศิลปะนะครับทีนี้เนี่ยการแสดงงานของเราเนี่ยจะแสดงในรูปแบบไหนนะถ้าแสดงต้องวางวัตถุประสงค์ว่าเราแสดงงานถ้าหากว่าเพื่อขายมันก็ต้องมีการตลาดแล้วการตลาดในยุคนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดนะถ้าหากว่ายุคนี้เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในมือเราหมดทั้งการประชาสัมพันธ์เราไม่ต้องอะไรดูแค่ Facebook นะครับแค่ Facebook เนี่ยยังมีการทำโฆษณานะครับจ่ายเงินไปต่อรายวันรายเดือนอะไรก็ว่าไปนะไม่เท่าไหร่นะครับเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเนี่ยเรามีข้อมูลใน Facebook เยอะแยะเลยแต่เวลาเราเซิร์ชใน Google เนี่ยมันไม่เคยขึ้นข้อมูลของเราเลยเห็นไหมครับไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเราก็ต้องศึกษานะเราทำยังไงให้เซิร์ชใน Google นะแล้วขึ้นประวัติของเราหรือว่าขึ้นผลงานของเรานะถ้าหากว่าเราจะอยากให้ลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจงานศิลปะเวลาเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเจ อผลงานของเราประวัติของเราหรือว่าเกี่ยวกับผลงานของเราชื่อของเราเราจะทำยังไงนะฮะถ้าใน Facebook เราก็โพสต์ไม่รู้เท่าไหร่แต่มันไม่เคยขึ้น Google เลยอันนี้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการโฆษณาหรือว่าการประชาสัมพันธ์ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการซื้อขายงานนะครับการซื้อขายผลงานเนี่ยไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องว่าซื้อขายผลงานหรอกการซื้อขายทั่วไปอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าเราแทบไม่ต้องใช้เงินสดน่ะพักหลังนี่ผมไม่ได้แทบจะไม่ได้ถือเงินสดเลยนะครับซื้อของในบางทีเนี่ยซื้อของผ่านจากเว็บไซต์เลยนะผ่านจากเน็ตเลยแล้วของก็มาส่งที่บ้านซื้อของผ่านไหนก็ผ่านเนี่ยฮะผ่านมือถือนะผ่านแอปมือถือทุกอย่างเลยนะธนาคารทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเราแค่มีโค้ดหรือว่าบางทีมีบาร์โค้ดของธนาคารอะไรเงี้ยแล้วก็รหัสของธนาคารบัญชีธนาคารเราก็สามารถซื้อของได้ละแล้วมีบัตรเครดิตนะเราสามารถซื้อของได้ทั่วโลกนะผมสั่งของจากต่างประเทศมาก็หลายชิ้นเหมือนกันนะที่จะมาทำเกี่ยวกับนะอุปกรณ์
เกี่ยวกับการทำงานเนี่ยนะครับก็สั่งจากต่างประเทศนะบางคนบอกว่าไม่เป็นภาษาอังกฤษเราจะซื้อของได้ไงยุคนี้ไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษอะไรนะครับถ้าเป็นมันก็โอเคมันก็ไว้ติดต่อสื่อสารมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับขอแค่เรามีตังค์นะแล้วเรารู้ว่าวิธีการซื้อยังไงนะแค่กรอกอะไรไปแค่จิ้มกดสินค้าที่เราจะซื้อแล้วก็กรอกสั่งซื้อไปมีบัญชีธนาคารอะไรก็ซื้อได้หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยในซอยบ้านผมเนี่ยแทบจะมีบริษัทเคอรี่อะไรพวกเนี้ยนะวิ่งส่งของไปสนงไปสนีเนี่ยโอ้ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อของหรือว่าการซื้อขายกันเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เงินสดเลยนะครับเหมือนกันเนี่ยงานศิลปะก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้งานศิลปะเขาไม่ได้ซื้อที่งานจริงอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้ซื้อที่งานจริงอย่างเดียวนะครับภาพถ่ายเนี่ยที่เป็นลิขสิทธิ์เขาก็ซื้อนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงนะครับภาพถ่ายอย่างที่เขียนอย่างเงี้ยถ้ามีคนเขาชอบผลงานเขาขอซื้อเฉพาะฝ่ายงานเรื่องนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยพูดไปหรือเปล่านะครับบางทีงานนิทรรศการของเราถ้าเกิดหากว่าเราจัดแสดงดีๆประชาสัมพันธ์ดีๆเนี่ยนะครับผลงานเราสามารถเอาไปทำสื่อโฆษณาหรือว่าเขามองเห็นว่าเอาไปทำนู่นทำนี่ได้เขาก็จะมาติดต่อขอซื้อไฟล์งานขอซื้อไฟล์งานที่จะเอาไปทำธุรกิจของเขาแหละนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็ไฟล์งานนะบางทีเนี่ยเราก็ให้ลูกไปแบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ถ้าทางกฎหมายหรือว่าฝรั่งเขาซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อย ใช่นะฮะคุณเจด้าผมเห็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยถ้าจะได้ว่าแสดงงานใน Facebook เลยนะครับมันก็มีเว็บซื้อขายงานศิลปะเขียนเสร็จก็เอาขึ้น Facebook แล้วก็เขียนราคาไว้เลยนะครับก็มีนะครับแสดงงานใน Face ก็มีนะครับเนี่ยนะครับแล้วขายได้จริงๆเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆบางคนที่อยู่ใน Facebook เนี่ยขายงานแพ็คส่งเห็นถ่ายรูปโชว์ไปสนีส่งภูเก็ตเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะส่งกันได้เรื่อยเลยนะฮะแล้วถ้างานไม่แพงเนี่ยโอ้โหนะครับเห็นขายได้กันทุกอาทิตย์เลยอ่ะโอ้สนุกมากเลยการซื้อขายงานศิลปะในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Facebook นะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับผมดูแล้วโอ้โหเฮ้ยมันก็ได้ผลนะเดี๋ยวนี้นะครับซื้อขายงานทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ผลนะครับแต่ทีนี้ราคางานก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับ มันจะได้อยู่บ้านก็เสียเงินได้ผมมาเสียเงินอยู่บ้านเป็นอย่างนี้เลยนะเสียประจำเลยนะยิ่งเปิดดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูนู่นดูนี่เนี่ยบางทีเนี่ยแต่ว่าซื้อของในเน็ตต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับดูรายละเอียดดูที่มาที่ไปให้ดีแล้วดูคอมเมนต์นะครับเอาง่ายๆคือดูคอมเมนต์คนที่เคยซื้อผ่านๆมาครับถ้าไม่มีคอมเมนต์หรือว่าไม่ชัวร์เนี่ยผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันฮะก็มีซื้อโทษฮะก็มีซื้อมาเหมือนกันนะซื้อมาแล้วก็โดนแบบใช้ไม่ได้ก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์หลังๆเราก็จะซื้อของทางนี้เราก็ดูกันสักหน่อยนึงนะครับเอาละนะครับพูดถึงเรื่องการแสดงงานต่อนะครับการแสดงงานเนี่ยจริงๆเนี่ยการแสดงงานไปดูงานจริงเนี่ยดีที่สุดละเพราะเราเห็นรายละเอียดทุกอย่างเลยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีความสะดวกค่าใช้จ่ายหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้นะฮะบางคนถามผมว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะแสดงงานอีกครั้งนึงนะครับผมก็เลยตอบว่าจะแสดงงานนะต่อเมื่อมีความพร้อมหลายอย่างนะตอนนี้เนี่ยเอาเป็นนั้นว่าให้เห็นผลงานกันในนี้แหละนะแล้วงานชุดหลังก็อย่างที่เห็นนะครับงานชุดหลังผมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะไม่บังดีกว่าเนี่ย
เป็นอย่างเงี้ยนี่ออกมามันเป็นงานทิวทัศน์งานที่ดูง่ายๆเป็นงานทิวทัศน์ที่ดูง่ายๆไม่ได้มีแนวความคิดอะไรที่มันเยอะแยะนะครับซึ่งถ้าบอกตรงเลยคือว่าเป็นงานที่คนดูง่ายแล้วก็เสพง่ายๆอ่ะนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขียนงานแสดงเนี่ยไม่ได้สนใจว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่มันได้ก็ได้ขายนะก็ขายจนก็จะบอกว่าขายหมดก็เดี๋ยวคนจะหมั่นไส้เอานะครับก็คือมันได้ขายอยู่แล้วแหละนะขายช้าขายนานขายไวก็งานมันไม่เน่าหรอกวันหนึ่งมันก็ไปนะครับก็มันเป็นงานที่ไว้ติดบ้านคนก็ทั่วไปแล้วดูง่ายนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขียนแต่คนก่อนเนี่ยเขียนงานแสดงเนี่ยต้องโอ้มีแนวความคิดมีอารมณ์ร่วมนะเดี๋ยวนี้นี่เขียนเป็นรูปๆไปเลยคืออยากเขียนอะไรก็เขียนนะครับบางทีเขาก็มีเป็นออเดอร์มาเราก็ต้องตามเลยอันนี้ก็เป็นออเดอร์นะครับมันก็เขียนตามสเปคของเขานะยิ่งพอรับออเดอร์นะครับจะมันจะไม่มีเวลาส่วนตัวนะครับมันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเป็นเวลาที่เขาเป็นรูปของเขานะครับ คุณจะได้บอกว่าเราต้องศึกษานะครับโลกใหม่ๆนะครับเผลอแป๊บเดียวมันเปลี่ยนจริงครับมันเผลอแป๊บเดียวมันเปลี่ยนนะครับเราก็ศึกษาไว้แต่ไม่ต้องไปตามอะไรมันมากนะครับเอาเท่าที่เราใช้ประโยชน์ได้อะเนาะน่าจะเป็นประโยชน์กับแก่เราแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ไว้นะครับนะมันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันถ้าเราไม่สนใจมันนะเราจะกลายเป็นคนระยุกกับเขาเรียกอะไรสังคมเลยอ่ะนะครับสังคมมวลรวมของโลกเลยอ่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็มันจะผิดนะไม่ผิดหรอกนะครับแต่เราก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะอยู่กับสังคมที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้บ้างนะครับ สวัสดีครูยุ้ยนะครับครูยุ้ยมาแล้วนอนดึกเหมือนกันนะครับเอาละกลับมานะครับโอเคนะครับ ก็เรื่องนิทรรศการเนี่ยมันก็เยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้นึกไม่ออกนะไอ้ที่นึกออกเลยคุยไปหมดละนะต้องมีประเด็นนะแล้วมีคนคุยด้วยเนี่ยเดี๋ยววันหลังเนี่ยวันนี้ผมไปเจอโปรแกรมนึงนะครับสำหรับไลฟ์เลยนะครับแล้วสามารถไลฟ์คนละที่แล้วมาอยู่ด้วยกันได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ไว้สำหรับคนที่แบบเวลาเราจะไลฟ์พร้อมกันหรือว่าคุยกันอาจจะสนทนากันแล้วก็ไลฟ์พร้อมกันแล้วก็อยู่ในจอเดียวกันอะไรเงี้ยน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะได้ลองแต่ตอนนี้หาคนร่วมแนวคิดเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเหมือนทำอันเนี้ยทำอยู่คนเดียวนะครับชวนใครชวนคนนู้นคนนี้ทำคงไม่ไหวมั้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเนาะเราก็บอกว่าไม่ต้องขนาดหรอกหรือเราจัดการให้หมดเนี่ยแค่มาคุยกันอย่างน้อยเนี่ยเราคุยกัน 2-3 คนก็รู้ 2-3 คนแต่ถ้าเราคุยกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้มีแนวคิดหรือว่ามีการพัฒนาอะไรที่สร้างสรรค์มากขึ้นเนาะนะครับไม่รู้ไลฟ์ไปนานหรือยังไหนดูเวลาหน่อยก็เนี่ยนะครับมันจะได้แบบไว้เราไลฟ์แข่งกันเลยอ่ะคนละครึ่งจอจริงๆมันคุยกันเลยนะฮะจริงๆเนี่ยไลฟ์คนละครึ่งจอเนี่ยคือมันเราคุยกันได้เลยนะครับที่ผมเห็นแล้วผมลองใช้อยู่เนี่ยบังเอิญว่าผมไปทดลองแล้ววันเนี้ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมได้ลองแล้วผมลบไปแล้วนะลองโปรแกรมมันชื่อโปรแกรมอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะฮะอะไร B Light TV หรืออะไรนี่แหละนะฮะอะไรเงี้ยนะครับ
ซึ่งตอนเมื่อตอนกลางวันไลฟ์คนเดียวนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีให้ไลฟ์ได้2คนนะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องคนที่ไลฟ์อีกฝั่งนึงหรืออยู่อีกที่นึงก็ต้องรู้เหมือนกันนะครับน่าสนใจบีไลฟ์ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะbไลฟ์.tv อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะน่าจะใช่นะครับนะครูยุ้ยลองไปดูลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับเพิ่งเห็นเขาไลฟ์ผ่าน Facebook ผมก็เลยลองเข้าไปดูก็ลองไปสมัครลองเทสเลยเออใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันไลฟ์ได้แค่ความละเอียดแค่จริงๆก็ความละเอียด Facebook เลยนะฮะก็ HD ธรรมดา720ความละเอียด 720p นะครับมันก็ได้ประมาณนั้นนะครับเอาละนะครับก็หมดละนะสาระที่คุยวันนี้มีอยู่แค่นี้นะครับเรื่องการแสดงนิทรรศการนะครับหากว่ามีใครมีคำถามหรือว่าเสริมอะไรเนี่ยก็เสริมขึ้นมาได้เลยนะครับก็สรุปก็คือแนวคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการแสดงเทศกาลเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันย่ออยู่ในมือเราหมดละนะไม่ว่าเราจะแสดงแบบเขาเรียกอะไรแบบเดิมแบบอดีตเลยนะฮะก็คือเอาผลงานยกขึ้นไปแสดงติดต่อสถานที่เนี่ยจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องทำประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณานะพิมพ์สุริบัตรโปสเตอร์ทำการ์ดเชิญนะครับใช่ไหมว่าแค่เรื่องการ์ดเชิญเนี่ยเราพิมพ์ทีหนึ่งนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยสมมติว่า1,000 ใบเนี่ยพิมพ์เก็บไว้เนี่ยต้องใช้เงินเหมือนกันนะตกใบละสมมติว่าทำอย่างดีๆเนี่ยใบละ5 บาทได้เลยนะครับนะใบละ3 บาทถึง 5 บาทอะไรเงี้ยนะ1,000 ใบก็3,000-5,000นะทีนี้เนี่ย3,000-5,000เนี่ยก็เป็นเงินนะครับแต่ถามว่าถ้าเราเอาเก็บเงินส่วนนั้นมาทำการตลาดเราดูนะการ์ดเชิญเดี๋ยวนี้เนี่ยเราส่งไปเข้ามือถือมันอาจจะดูแล้วแบบเหมือนไม่ได้โอ้ให้ความสำคัญอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าเอาสาระเนี่ยมันได้เลยส่งไปปึ้งเนี่ยวันเวลาที่เราแสดงงานเมื่อไหร่ใครเป็นประธานหรือใครแสดงงานกี่ชิ้นเราใส่เข้าไปได้เลยนะครับรู้เลยใจความรู้เลยนะครับว่าเราเนี่ยแสดงงานที่ไหนยังไงเหมือนที่เราโพสต์กันนั่นแหละนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ต้องมีการ์ดเชิญนะแค่ระบุชื่อแล้วส่งไปเลยเรียนเชิญคุณนั่นนี่นะมีข้อความที่มันเจาะจงถึงบุคคลหน่อยแค่นี้ก็ได้ใจความแล้วแต่ถ้าเป็นแขก VIP ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนะแค่เรื่องการ์ดเชิญนะบางทีเนี่ยเสียเงินเยอะแยะเลยนะจริงๆยุคนี้เราแทบจะเราเสียแล้วแหละเงินเนี่ยเราเสียค่าอินเทอร์เน็ตค่ามือถืออะไรไปเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับมีเรื่องอะไรนะแสดงงานยังไปขอเพลงก่อนขอเพลงเดี๋ยวเปิดให้ฟังในคอมดีไหมคุณเจด้าผมร้องไม่ได้หรอกเพลงไงไม่มีดนตรีนะครับถ้ามีคนเล่นดนตรีอาจจะร้องได้แต่คนฟังได้หรือเปล่าไม่รับประกันนะครับมีอะไรอีกนะครับประเด็นของเรื่องการแสดงนิทรรศการ เดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรอีกคิดก่อน เรื่องสำคัญอีกเรื่องมันต้องใช้เงินหมดอะอย่างคุณเจด้าบอกเนี่ยนะครับเหมือนซื้อรถได้คันหนึ่งแค่ใส่กรอบก็ปาไปเท่าไหร่ละนะครับจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเรามีมิตรที่ดีนะครับแสดงงานครั้งหนึ่งเนี่ยเราแทบเสียตังค์น้อยมากเขาเรียกว่ามีคอนแทคที่ดีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยแค่เรื่องใส่กรอบนะฮะแค่เรื่องใส่กรอบเนี่ยผมยังเคยคิดเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ทำหรอกผมเกรงใจผมเกรงใจทุกคนที่มาร่วมงานนะก็เลยแสดงงานทีคือ
ออกตังเองหมดอ่ะนะไม่ค่อยได้ขอนู่นขอเขาเรียกสปอนเซอร์เนี่ยบางทีก็เกรงใจนะครับส่วนใหญ่ก็ออกตังเองหมดอ่ะไม่ได้รวยหรอกนะไม่ได้มีเงินแย่ๆอะไรหรอกนะ3 บาท 5 บาทก็ทำไปแหละนะครับทีนี้แสดงสมมติว่าอย่างเอาง่ายๆอย่างเรื่องกรอบเนี่ยทำทีดีๆเนี่ยมันโอ้โหมันใช้เงินเยอะนะครับยิ่งรูปใหญ่เนี่ยกรอบบางทีก็เกือบหมื่นนะครับนะฮะหลายพันนะครับเกือบหมื่นเป็นหมื่นก็มีนะครับถ้าเกิดว่าเอาหรูเลยนะครับทีนี้เนี่ยแสดงงานเราไม่ได้แสดงรูปเดียวเนี่ยเราแสดงโอ้โหเป็น10 20 30บางคนเป็น100รูปนะแล้วค่ากรอบเท่าไหร่นะถ้าเราควักเงินเองอ่ะตายเลยนะครับนี่บางคนก็ใช้วิธีการขอสปอนเซอร์นี่สปอนเซอร์จะให้เงินเราได้ยังไงล่ะก็เหมือนเขาโฆษณานะสมัยก่อนเนี่ยสปอนเซอร์ก็คือเขาจะให้เงินเราต่อเมื่อเราพิมพ์ชื่อโลโก้ข้อมูลอะไรที่เขาจะให้มาลงในหนังสือนะครับเหมือนทำโฆษณานั้นสปอนเซอร์จะให้เงินหรือว่าการสนับสนุนเราเนี่ยก็คือเราจะต้องประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทเขาไปด้วยในตัวนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องนะเขาก็ให้ช่วยๆกันไปถ้ารู้จักแต่ทีนี้ถ้าเรามีเป็นแพ็กเกจไปยื่นให้เขานะปกหน้าปกหลังเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าความน่าสนใจของเราต้องมีมากพอที่เขาอยากจะลงโฆษณากับเราในหนังสือเล่มหนึ่งหรือสุริบัติเล่มหนึ่งของเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนหนักใจนะครับบางคนเนี่ยแสดงงานครั้งแรกแล้วขอสปอนเซอร์ไม่มีที่ไหนให้มาเลยโอ้โหท้อแท้ใจอ่อนเนี่ยมืด8ด้านเลยนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วสปอนเซอร์มันก็มีวิธีการหาได้หลายอย่างนะครับจริงผมมีวิธีการหาเยอะแยะหมดอ่ะนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยแล้วเขาอยากมาร่วมงานกับเรานะครับแล้วก็อยากสนับสนุนจริงๆทุกคนทุกฝ่ายเนี่ยถ้ามีประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเขายินยอมที่จะมาร่วมกับเราหมดแหละอยู่ที่ว่าเราสามารถอธิบายแล้วเขาเห็นว่าเขาได้ประโยชน์จากงานเราหรือเปล่าถ้าเขาได้ประโยชน์จากงานเราเขาก็ยอมลงทุนหรือยอมช่วยเหลือเราในงานที่เราทำขึ้นนะครับนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับต้องคุยกันนะครับขอดูหน่อยนะครับว่ามีใครเข้ามาบ้างนะฮะเอาเหรอโอ้อ๋อเพลงที่เปิดใช่ไหมครับคุณเจด้าเฟซเขาจะลบไฟล์ที่มีเพลงที่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมเออคือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใช้เพลงที่ไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าปกติผมใช้ไลฟ์หรือว่าทำใน YouTube เนี่ยผมจะใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์หรือว่าได้รับอนุญาตหมดเลยแต่เพลงที่ผมกำลังเปิดเนี่ยตอนนี้นะครับผมเอาเพลงจากซีดีที่ผมชอบนะแล้วอาจจะไม่มีใครเคยได้ยินนะครับเอามาเปิดไม่รู้ว่าจะลบหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณสมัยถามว่าถ้าจะแสดงงานนะงบประมาณค่าใช้จ่ายนะรวมๆแล้วจะตกประมาณเท่าไหร่นะโอ้มันบอกยากเลยนะครับอยู่ที่ว่ามันต้องแยกเป็นหลายอย่างหนึ่งเรามีค่าสถานที่ไหมนะครับถ้าเรามีค่าสถานที่เนี่ยนะครับมันก็ต้องบวกไปเดี๋ยวนี้ค่าสถานที่เราไปหาสถานที่ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่แบบว่าอย่างโรงแรมอย่างห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการคุยนะครับถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายก็อาจจะเป็นเรื่องการคุยเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะดูงานเราว่างานเราน่าสนใจไหมหรือธีมงานเนี่ยเข้ากับการเวลาสถานที่ของเขาไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องของสถานที่แล้วทีนี้มันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกค่ากรอบเราต้องคิดไปด้วยค่าสุริบัติโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่าจัดงานวันเปิดในงานวันเปิดก็แยกไปอีกยังมีตั้งหลายอย่างนะครับ
วันเปิดเนี่ยมีดอกไม้ไหมหรือว่าเปิดธรรมดาฟรีสไตล์ของตามสไตล์เราคือว่ามาทุกคนมาเลยมาเหมือนค็อกเทลอะไรเงี้ยมากินเลี้ยงกันอะไรปกติมาพบปะกันหรือว่าเป็นพิธีการที่เป็นทางการหน่อยนะครับก็จะมีโต๊ะมีอะไรเงี้ยแล้วมีเช่าบอร์ดไหมถ้าสถานที่มีบอร์ดเราก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วอะไรอีกนะฮะถ้าบางคนเนี่ยมีตังค์หน่อยเราจัดเองไม่เป็นจ้างออร์แกไนซ์ออร์แกไนซ์เนี่ยก็ต้องมีอีกนะถ้าเป็นสมัยก่อนที่พูดถึงเรื่องสมัยก่อนนะครับถ้าหากว่าเราประชาสัมพันธ์เราประชาสัมพันธ์เองไม่ได้ถ้าเราจ้าง PR เนี่ยต้องงบประมาณเท่าไหร่บางทีเนี่ยเราจ้าง PR เขาก็จะมีเป็นแพ็กเกจนะครับเรื่อง PR เนี่ยเป็นแพ็กเกจเลยนะครับเขาจะทำข่าวให้เราเนี่ยให้ลงหนังสือกี่เล่มลงหนังสือพิมพ์กี่ฉบับนะครับรับประกันให้เราว่าจะลงหนังสืออะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมาคุยกับเรานะครับว่าPR ถ้าหากเราจ่ายสมมติ 20,000 อย่างเงี้ยทำอะไรให้เราบ้างอะไรเงี้ยต่อการประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งก็ต้องคุยกันนะครับอันตรงเนี้ยสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็คงมีนะครับจะมีคนที่แบบเหมือนว่าคอยจัดงานหรือจัดนิทรรศการให้เราอ่ะนะก็มีนะจับศิลปินคนนู้นคนนี้มาแสดงงานนะฮะแล้วก็คุยเรื่องเปอร์เซ็นต์กันนะครับก็มีนะครับอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็ง่ายเราก็คุยกับผู้ที่จัดงานโดยตรงเขาก็จัดอะไรเขาไปนะครับแล้วก็มีเราเป็นศิลปินแสดงร่วมกันอาจจะหลายๆคนนะครับอันนั้นก็มีนะครับแต่มันไม่เหมือนกันเราทำเองเราทำเองเราคอนโทรลเองได้ทั้งหมดอะเราอยากให้เป็นแบบไหนธีมไหนได้หมดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกอะถ้าแสดงงานจริงๆที่จะต้องยกงานผลงานไปเหมือนที่เราแสดงกันอยู่หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณเยอะมากนะครับเราต้องแสดงงานทีต้องคิดดีๆว่าเราแสดงงานเพื่ออะไรเป้าหมายการแสดงงานนะครับต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนกับตัวเราเองอ่ะนะครับถ้าหากเราต้องการให้ผลงานเราออกสู่สายตาสาธารณชนให้คนอื่นเห็นผลงานเราให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้นะฮะในนี้นะฮะในอินเทอร์เน็ตตอบโจทย์ที่สุดนะครับแต่ที่ต้องการขายเราก็ลองคิดดูนะต้องการขายเนี่ยเราจะขายให้ใครไปแสดงงาน10วันถ้ามีคนเดินดูสัก1,000คนแล้วมีคนซื้อกี่คนอะไรเงี้ยนะครับแสดงงานไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะได้เห็นมันเป็นสถานที่ที่สถานที่ต้องคนต้องเข้าไปดูนะครับแสดงว่าคนที่เห็นข่าวแล้วอยากได้ผลงานจริงถึงต้องเดินไปดูนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยแสดงงานใน Facebook เนี่ยคนอยากได้ผลงานจริงๆเขาเซิร์ชแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมจะบอกอะไรอย่างนึงนะบ้านเราในเมืองไทยยังไม่ได้ทำตลาดจริงจังกับศิลปะในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับเราทำแต่ว่ามันเวลาเซิร์ชเนี่ยมันไม่เจออันนี้ใครที่สามารถทำเซิร์ชเอนจินเป็นสร้างคีย์เวิร์ดเป็นแล้วก็ทำข้อมูลใน Google ได้นะเวลาคนค้นหาหรือต้องการผลงานศิลปะเขาก็จะเห็นผลงานหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นเนี่ยได้นะฮะยังไม่มีใครทำนะหรือว่ามีคนทำแหละแต่มันไม่ค่อยขึ้นเวลาเซิร์ชซื้อขายหรือว่าเซิร์ชหางานศิลปะทีนี้มันเรื่องพวกนี้เนี่ยมันคุยกันยาวนะซึ่งผมไม่ได้ทำตลาดผมไม่ได้อะไรแต่ว่าผมศึกษาแล้วก็ดูมันตลอดเลยนะครับแล้วก็คือเอาง่ายๆคือผมไม่ได้ทำธุรกิจอ่ะนะแต่ว่าชอบศึกษานะแล้วรู้วิธีการว่าจะทำยังไงนะให้เราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตและคนรู้จักได้นะครับคือผมไม่ได้ทำตลาดนะสังเกตว่าถ้าพิมพ์ชื่อผมขึ้นใน Google เนี่ยมันก็จะมีนะมันก็จะมีภาพผลงานได้ยิ่งคลิกดูรูปเนี่ยผมต้องการแค่นั้นผมต้องการให้คนอื่นเห็นรูปคลิกชื่อเราเพื่อที่จะทำเป็นพอร์ตโฟลิโอนะผมทำแค่เป็นพอร์ตโฟลิโอของผมเองนะเป็นด็อกคิวเมนต์ของส่วนตัวแต่ไม่ได้ทำตลาดถ้าพิมพ์ชื่อผมถึงจะขึ้นถ้าไม่พิมพ์ชื่อผมก็ไม่ขึ้นใน Google อะไรเงี้ยนะครับ
อันนี้ถ้าจะทำตลาดไม่ยากเลยนะจริงๆเนี่ยคือประเมินดูแล้วว่าเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยถ้าทำตลาดไปแล้วเราจะแรงที่ไหนมาทำแล้วเราไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจที่จะได้เงินเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเราเงินเราใช้ไม่กี่บาทอะวันนึงนะครับเราก็ไม่ต้องการเงินเลยให้มันเยอะแยะเราก็อยู่ธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละนะฮะก็ถ้ามีงานมาเยอะแล้วก็บางทีอาจจะวุ่นวายนะไม่สงบสุขนะครับอาจจะอยากได้เงินมากหรือก็ต้องเหนื่อยมากนะครับเพราะนั้นเอาพอมีพอใช้ก็อยู่กันอย่างนี้ได้ก็โอเคละนะฮะก็จริงๆแล้วก็ถ้าจะว่าไปก็ทุกวันนี้ก็เคลียร์งานเก่าตลอดเลยนะครับมีแต่งานเก่างานเก่าต้องเคลียร์ของเก่าๆของใหม่ไม่ได้เขียนแล้วของตัวเองก็ไม่ได้เขียนนะครับทุกวันเนี้ยนะครับก็มันก็ดีนะครับมันก็ดีอย่างนึงคือเรามีงานนะอยู่ตลอดนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เขียนงานที่เราชอบนะเดี๋ยวมันก็มีเป็นช่วงๆนะก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับมันไม่ได้มีอย่างนี้ตลอดหรอกนะครับแล้วก็มีช่วงที่งานเยอะงานซาลงไปอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับแต่เวลาที่จะเขียนงานส่วนตัวเนี่ยจริงๆคนจะเขียนงานส่วนตัวเป็นชุดได้จะต้องมีเวลาพอสมควรนะต้องโอ้โหแสดงต้องมีเวลาที่จะให้ใจใส่ใจพอสมควร มันจะได้ครับจัดไปจัดมาแกลเลอรี่รวยศิลปินจนแกลเลอรี่เขาทำธุรกิจต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะเขาก็พอแสดงจัดงานเราไปเสร็จเราก็อยู่ของเราเขาก็ไปหาคนอื่นมาใหม่เนี่ยเขาก็มีงานอยู่ตลอดเนี่ยเขาก็มีรายได้แล้วมีการทำอะไรอยู่ตลอดเนี่ยแต่ศิลปินเนี่ยแสดงงานทีนึงนะครับก็หายไปเลยในหยุดพักเลยนะครับเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนแกลลี่แกลลี่ก็หาศิลปินคนอื่นมาเคลื่อนไหวตลอดเนี่ยแต่ศิลปินไม่ใช่ต้องเก็บงานเนี่ยต้องมีระยะเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นปกตินะครับแกลลี่รวยหรือเปล่าจริงๆเนี่ยแกลลี่หลายแกลลี่แล้วนะที่ผมรู้จักแล้วก็เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอย่าเรียกว่าเจ๊งเลยนะครับก็คือเขาเรียกปรับตัวช้านะกับโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าอะไรแกลลี่สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องมีผลงานเต็มร้านไปหมดเลยแล้วก็มีศิลปินเนี่ยเอางานไปฝากหรือว่าเขาซื้อผลงานเข้ามาเก็บไว้แล้วก็ขายหน้าร้านอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยยุคนู้นเนี่ยขายดีมากเลยนะคนจะซื้องานต้องไปแกลลี่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ต้องไปแกลลี่แล้วนะครับดูในอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวนี้ศิลปินเนี่ยเปิดร้านเองนะคนทำงานศิลปะเปิดร้านเองที่สวนจะรู้จักมั่งหรือว่าแม้แต่อยู่ที่บ้านก็ยังสามารถขายงานตัวเองได้นะครับไม่ต้องออกจากบ้านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกลลี่ก็ตายพอดีเลยนะครับคือเขาก็เขียนให้แกลลี่ด้วยเขาก็เปิดร้านเองด้วยแล้วแกลลี่บวกก็คือราคามันก็ต้องสูงเพราะเขามีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้คนซื้องานศิลปะเข้าหาศิลปินโดยตรงคุยราคากันเองโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาเรียกออกมายืนอยู่ที่แจ้งแล้วไงสมัยก่อนศิลปินเนี่ยไม่มีใครรู้จักนะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่เห็นแต่ผลงานนะครับว่ารูปนี้สวยรูปนี้สวยในแกลเลอรี่ก็ซื้อไปเดี๋ยวนี้เขาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วโอ้เป็นผลงานของใครของใครคุยโดยตรงเลยแกลเลอรี่ปรับตัวไม่ทันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยเยอะแล้วนะครับแกลลี่หลายแกลลี่ยุคก่อนๆไปหมดละเหลือแต่แกลลี่ตอนนี้ก็คือแกลลี่ที่ปรับตัวนะครับปรับตัวให้อยู่ในยุคนี้ถึงจะอยู่ได้นะครับ จริงๆนะคุยยุ้ยจริงๆการแสดงงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาตัวศิลปินนะแต่วัตถุประสงค์จริงๆของการแสดงงานเนี่ยคุณยุ้ยถามว่าเขาแสดงงานเพื่อให้คนซื้อเหรอนะครับจริงๆแล้วการแสดงงานก็คือเอาผลงานของเราไปให้คนอื่นเขาดูนั่นแหละหลักแรกเลยนะครับแต่การซื้อขายเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ในความคิดผมนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าโอ้การแสดงงานเป็นโอกาสที่จะได้ขายงานอะไรเงี้ยเขาอาจจะคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ความเครียดเริ่มมาแล้วนะถ้าทำงานศิลปะเนี่ยถ้ามีเรื่องตัวเงินเข้ามาเมื่อไหร่มันเหมือนกับความเครียดความกังวลอะไรทุกอย่างมันจะกดดันนะครับทำงานศิลปะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขของตัวเงินหรือว่าผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขหรือเรื่องของใจล้วนๆเนี่ยมันจะเพียวนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่า
ศิลปินเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องนั้นอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันก็ต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจด้วยนะจริงๆแล้วมันทั้งสองอย่างเนี่ยมันขาดกันไม่ได้เลยมันเกื้อหนุนกันทั้งคู่นะครับจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ขายเลยมันก็ตายกันพอดีเอาอะไรมากินใช่ไหมครับนี่เราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้มันบาลานซ์กันได้นะครับทั้งเขียนงานที่มีความสุขด้วยแล้วก็งานก็มีคนเสพด้วยนะคนเสพงานเราออกไปเราก็ได้รายได้เข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเลี้ยงลมหายใจเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะเรามีชีวิตอยู่เพื่อทำงานต่อไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวหมดแหละนะครับ คุณสิบลางนะครับจริงๆนะมีอะไรเสริมได้นะครับจริงๆมันก็เป็นแค่แนวคิดหนึ่งนะครับมันคงไม่ได้เปลี่ยนโลกอะไรหรอกเราแค่คิดว่ายุคสมัยนี้มันเป็นแบบนี้นะครับคุณสิบปางบอกว่าขอบคุณในแนวคิดนะฮะก็คือจริงๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มเห็นแล้วล่ะนะฮะเราก็เริ่มเห็นจากการใช้ชีวิตประจำวันนะเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะครับแค่มือถือเครื่องเดียวอ่ะใครจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำได้ทุกอย่างนะครับสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีก่อนยังเป็นแค่เรื่องจินตนาการนะครับว่าเอ้ยอีกหน่อยเนี่ยทั้งทีวีเกมหรือว่าอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันคงอยู่ในมือถือได้เนาะในอนาคตอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่ก่อนต้องใช้คอมตู้เบลเลอร์นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะต้องไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไหนเลยอินเทอร์เน็ตอยู่กับตัวเราเลยนะครับเราจะไปรู้ได้ไงว่าอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็คงมีแหละนะฮะแต่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวอยู่กับมันอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปรับตัวเมื่อไหร่เนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเราจะอยู่ในสังคมหรือว่าเดินไปควบคู่กับสังคมที่มันเป็นอยู่ก็ต้องดูเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไว้นิดนึงนะเป็นบ้างถ้าไม่เป็นก็รู้ไว้บ้างอะไรเงี้ยนะคนที่เก่งที่สุดคือคนไม่เป็นแต่ใช้คนเป็นได้สุดยอดนะครับไม่เป็นแหละแต่ว่าสามารถใช้คนอื่นทำให้ได้อะไรเงี้ยสุดยอดกันที่สุดเลยนะครับเอาละมาคิดว่าคงนานแล้วล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับคือได้ทดลองทดลองกล้องใหม่ด้วยนะครับเพิ่งซื้อกล้องใหม่แล้วก็ตัวแปลงสัญญาณเพื่อให้กล้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็ได้สลับจออะไรเงี้ยนะครับก็เตรียมพร้อมสำหรับการสอนเลยนะครับเพราะอีกหน่อยเนี่ยการเรียนการสอนอย่างที่พูดที่เกินกันไปนะครับก็เราไม่ต้องออกไปไหนนะเราอยู่แต่บ้านนี่แหละนะแล้วก็เราไม่ต้องหอบอุปกรณ์ให้มันรกรุงรังแล้วก็เสียเวลาเดินทางนะครับถ้าอยู่บ้านนะครับถ้าสามารถต่อคอมหรือต่อมือถือออกทีวีได้เรียนได้จอใหญ่ๆได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ทีวีดิจิตอลหมดละถ้าใครไม่มีไม่สะดวกก็ดูผ่านจากมือถือได้เลยนะครับก็เนี่ยอนาคตจะทำนะฮะจะทำเป็นการสอนผ่านออนไลน์นะครับอันนี้ถือว่าเกินไว้ก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือความพร้อมนะ ความพร้อมตอนนี้เนี่ยคือเรื่องเวลานะเพราะว่าทำหลายอย่างแล้วก็อย่างนึงคือไม่สะดวกเพราะว่าทำที่บ้านต้องรอลูกๆนะนอนก่อนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมีความพร้อมหลายอย่างผมทำเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้ก่อนนะครับ ขอโทษทีตอนนี้ทำเป็นคลิปวิดีโอสอนไว้ก่อนแต่อยากจะซาวเสียงดูเหมือนกันว่าระหว่างสอนเป็นคอร์สมี1 2 3 4 5นะเป็นคอร์สหนึ่งหลายเรื่องอยู่ในคอร์สเดียวกับสอนเป็นเรื่องๆไปนะอย่างไหนดีนะอันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปนะครับอย่างเป็นเรื่องๆก็อย่างเช่นว่าสมมติอย่างเงี้ยเป็นภาพทิวทัศน์สมมติอย่างนี้นะภาพทิวทัศน์เขียนท้องฟ้านะวิธีการเขียนต้นหญ้าภูเขาดอกไม้เขียนหมอกอะไรเงี้ยนะเขียนน้ำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องไปกับเขียนเป็น
ขาเรียกเรียนเป็นคอร์สเลยเป็นคอร์สก็คือตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานอะไรเงี้ยรู้จักสีสมมติสีอะคริลิกนะวิธีคุณสมบัติของมันจนวิธีการเขียน ตั้งแต่การจัดภาพองค์ประกอบทฤษฎีสีอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้กับเป็นคอร์สเลยยังไหนดีเอออันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อใครมีอะไรที่จะแนะนำนะฮะว่าถ้าจะทำสอนออนไลน์นะครับตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลไว้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับคืนนี้คิดว่าใช้เวลานานแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณนะฮะสำหรับทุกคนที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็มาคุยกันในคืนนี้ถึงแม้จะดึกนะครับแต่ก็มันต้องเวลาเนี่ยนะครับเพราะผมเวลากลางวันเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะพูดคุยแล้วก็ให้ข้อคิดนะแล้วสนทนากันนะครับไว้โอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับก็คงจะเร็วๆนี้แหละนะครับก็พยายามไลฟ์ให้ชินนะครับนะครับโอเคนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือใครมีข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยนะพิมพ์ตอบกลับมาได้เลยนะครับนะครับไว้ในเมสเซจหรือว่าในคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคืนนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ